403ครับสนามใหม่เนี่ยนะครับที่เราได้ยินข่าวกันนะครับว่ากำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือที่สนามบุรีรัมย์ซึ่งชื่อเป็นทางการเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าเอาเป็นว่าเราทราบดีนะครับว่าถ้าเกิดว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับมีสนามที่บอกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นมาแล้วก็สามารถรองรับในการแข่งขันระดับนานาชาติได้ตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นการสร้างงานสร้างคนนะครับซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนในเรื่องที่2ก็คือว่าในวงการแข่งรถบ้านเราเนี่ยโตขึ้นอีกเช่นเดียวกันเพราะเรื่องว่ามันจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในเรื่องการจัดการนะครับในเรื่องของฝีไม้ลายมือของช่างก็ดีฝีไม้ลายมือของนักแข่งก็ดีนะครับตรงนี้ในส่วนอื่นๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ตามมานะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเราทราบดีว่าสนามบ้านเราเนี่ยมีน้อยนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เกิดขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วทุกคนได้เข้าไปสัมผัสรวมไปถึงต่างชาติที่เข้ามาด้วยตรงเนี้ยผมกล้าพูดได้เลยว่าวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยจะโตไปอีกไกลทีเดียวครับก็ทิศทางมอเตอร์สปอร์ตของบ้านเรามีอะไรไปพิมพ์ว่าจะเป็นแนวทางครับทิศทางของมอเตอร์สปอร์ตในบ้านเราตอนนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มที่จะไปในทิศทางที่บวกแหละเพราะเนื่องจากว่ามีการจัดการในเรื่องของระบบนะครับกฎกติกาเป็นสากลมากขึ้นพยายามที่จะปรับให้เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวช่างเองที่มีการปรับปรุงพัฒนานะครับฝีไม้ลายมือการตกแต่งเครื่องยนต์การปรับจูนช่วงล่างรวมไปถึงตัวนักขับนะครับที่จะต้องพยายามปรับปรุงซ้อมนะครับหาประสบการณ์ให้มากเพื่อที่จะไปสู้กับนักแข่งต่างชาติตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยก้าวออกไปแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะไปในทิศทางที่บวกมากขึ้นซึ่งในอนาคตผมไม่แน่ใจว่า2ปี3ปี5ปี10ปีเราจะโตได้แค่ไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือคงต้องดูในเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมด้วยแหละครับ